วัสดีครับวันนี้ป้าถานะครับจะมาทำคลิปแกล้งนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะมาแกล้งพี่ฟิล์มกันนะครับบอกได้คำเดียวเลยนะเวอร์แน่นอนนะครับเพราะครั้งนี้นะครับเราเล่นใหญ่มากเราเดี๋ยวมาตามดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับตอนนี้นะพี่แอดบิ๊กนะครับกับทีมงานนะครับได้มาถึงบ้านเราแล้วนะตอนนี้ฟิล์มอยู่ในบ้านใช่ไหมยังไม่รู้ว่าจะมีเซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่นะครับเดี๋ยวมาตามดูกันว่าครั้งแรกที่เห็นเขาจะเวอร์ขนาดไหนเจนคิดว่าเวอร์ไหมเวอร์ครับเวอร์ใช่ป่ะงานนี้เล่นหนักจริงครับเดี๋ยวมาตามดูกันว่ามีอะไรมาบ้างเดินไม่ค่อยสะดวกนะชนปวดขาอยู่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่สวัสดีครับอ่ะนี่พี่บีครับบีครับผมดีเลย์นะเนี่ยดีเลย์ดีเลย์ครับผมแล้วก็มีพี่ๆทีมงานนะครับมีฝั่งนี้เลยดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับนี่คือผู้ร่วมเซอร์ไพรส์เราในวันนี้นะครับพี่อะไรครับชื่อเป็ดครับพี่เป็ดนะครับอยู่คอแซครับครับผมงานใหญ่เดี๋ยวมาตามดูกันพี่อะไรครับครับชื่อเมฆครับเป็นมาร์เก็ตติ้งคอแซครับครับผมพี่ชื่อลิฟค่ะครับผมโซแท็กค่ะโซแท็กนะครับยังเหลืออีกคนหนึ่งฝั่งนี้ครับเชิญเลยครับชื่อปิ๊กครับจากเบลครับผมครับผมนะฝั่งโน้นไอ้นนท์ไม่เกี่ยวไม่เดือนค่ะผู้สมรู้ร่วมคิดนะครับงั้นเดี๋ยวมาตามดูแล้วกันนะครับตอนที่ยกของเข้าไปในบ้านนะครับโดยที่เราไม่บอกฟิล์มก่อนว่าวันนี้มีอะไรมาเซอร์ไพรส์นะเขาจะรู้สึกยังไงก็ประมาณว่าฟิล์มเนี่ยสั่งของมาทำไมเยอะแยะขนาดนี้เดี๋ยวมาตามดูนะฟิล์มจะงงขนาดไหนนะครับนี่เลยตอนนี้กำลังขนของมาหน้าบ้านเต็มเลยฟิล์มอยู่ไหนเจนเมื่อกี้นั่งอยู่ห้องโน้นป่ะนั่งอยู่หน้าคอมไม่รู้เรื่องใช่ป่ะนั่งเล่นเกมเลยใช่ป่ะนั่งเล่นมือถืออยู่แล้วเดี๋ยวถ้าเกิดเดินเข้าไปบอกว่าฟิล์มสั่งของอะไรมาเยอะแยะเขาจะงงไหมน่าจะงงเดี๋ยวรอดูนะครับพอเราเดินเข้าไปปุ๊บเนี่ยบอกว่าฟิล์มมีของมาส่งเขาจะทำหน้าไงนะครับเชิญเลยครับผมสั่งอะไรไว้เยอะแยะเลยอ่ะพิมสั่งอะไรไว้สั่งอะไรนี่ไงพี่เขาผลมาให้เต็มเลยเนี่ยสั่งอะไรอ้าวว่าเฉยไม่ได้สั่งไม่ใช่พี่เขาบอกว่าเด็กหญิงสุดารัตน์เฮ้ยไม่ใช่เด็กหญิงนางสาวสุดารัตน์สั่งของมาโอ้มาเยอะเลยหนูไม่ได้สั่งสั่งสิไม่สั่งได้ไงนี่ไงมาเต็มเลยมาจากฟอร์จูนแล้วเนี่ยเนี่ยนะฮะน้องสั่งไปว่ายังไงบ้างเนี่ยบอกว่าแบบอยากจะได้เคสที่เป็นตัวเองเป็นตัวเองฮะไม่ได้สั่งนี่แต่ว่าข้างหน้าเคสนี่เขียนว่าฟิล์มแฮปปี้ชาแนลเลยฟิล์มบอกไม่ได้สั่งได้ไงเอาแล้วถ้าไม่ได้สั่งมาแล้วทำไงเนี่ยขนมาตั้งนานแล้วขนกลับไปเดี๋ยวดิฟิล์มเป็ดก็ใจร้ายฟิล์มสั่งมาใครสั่งก็นี่ไงชื่อของฟิล์มเดี๋ยวลองแกะเคสดูได้ชื่อฟิล์มอยู่นะแล้วก็สั่งมาเยอะแยะมากเลยมีจอมีอะไรทำไมสั่งไม่บอกพ่อหนูสั่งอะไรหนูไม่มีเงินหนูอ้าวนี่ไงพี่ๆเขาส่งมาเนี่ยมาส่งให้ถึงที่เลยขนมาใช่เหงื่อแตกเห็นไหมแต่ละคนเนี่ยอันนี้ได้ข่าวว่าเก็บเงินปลายทางเก็บเงินปลายทางด้วยอ้าวฟิล์มเอาพ่อจ่ายก่อนนี่แหละฟิล์มจะว่ายังไงเขามาส่งถึงที่แล้วเดี๋ยวเก็บตังค์ปลายทางด้วยใช่เอาไงป้าอาจจะเป็นของพ่อก็ได้ไม่ของพ่อมีแล้วแกะเคสมาก็รู้ว่าของพ่อของลูกเฮ้ยหนูไปสั่งตอนไหนละเมอหรือเปล่าเราชอบเอฟไม่ใช่เหรอละเมออะไรขนาดนี้หลายกล่องเลยนะพ่อนะนี่แสนกว่านะเนี่ยนี่นะฮะเก็บเงินปลายทางด้วยโอ้โหว้าวโอเคงั้นแกะดูก่อนไหมแกะดูก่อนแล้วกันแกะดูก่อนมาแล้วแกดูก่อนอ่ะได้เจนดูงงยังงงดูหน้าดิอะไรอ่ะอย่างงงดิเลยเลยชุดใหญ่อะถึงกับเวอร์เลยเห็นปะโอ้โหบอกเราไม่ได้สั่งเจนเห็นปะแต่ดูชื่อดิชื่ออะไรเจนฟิล์มแฮปปี้ชาแนลอ้าวหลักฐานก็ทนเท่าไหร่อยู่แล้วใส่ชื่อหนูไม่ใช่เลยคุณพ่อไม่ใช่ครับไม่ใช่ฟิล์มแฮปปี้ชาแนลครับฟิล์มสั่งมาก็บอกพ่อไม่ได้ว่าอะไรนี่ด้านข้างก็มีอ่ะฟิล์มแฮปปี้ชาแนลรู้สึกผิดมีอะไรอยู่สารภาพไหมฟิล์มมานี่มานี่เดินมานี่ปั๊บมานี่มีอะไรจะบอกมีอะไรจะบอกพ่อไหมไม่มีแล้วไปแอบสั่งทำไมเอาดีๆเลยชื่อตัวน่ะเอาชื่อหนูคือแบบใครก็พิมพ์ได้หนูไม่คิดไม่สั่งมาเยอะแยะขนาดนี้รู้เปล่าทำให้แบบพี่เขาวุ่นวายกันหมดเลยนะแล้วไปบอกพี่ได้ไงพี่ต้องมาส่งด้วยตัวเองด้วยใช่เหรอใช่โอเคเหวอละเหวอละเหวอละไม่ได้สั่ง
บิ๊กแล้วบินแสนแปดแสนแปดแสนแปดอีกหนึ่งรถเอาเครื่องรุ่นต่อไปได้บินแสนแปดในบัญชีมีเท่าไหร่ไม่ถึงแสนไม่ไปแอบสั่งตอนไหนบอกพ่อได้พ่อไม่โกรธเดี๋ยวไม่รู้เรื่องของพ่อของพวกนี้พี่ว่าอย่างนี้เอาแบบจริงๆนะพี่เขาจริงจังมากเลยสวยไหมทำไมไม่บอกว่าอยากได้แบบนี้อะไรหนูแอบสั่งทำไมมีอะไรคุยกันดีบ้านเดียวกันหนูเอ้ยเนี่ยเอฟของไม่รู้เรื่องเราอ่ะจิ้มตลอดทั้งวันเลยไปไปรษณีย์มายังจำบ้านได้แล้วเนี่ยเฮ้ยแต่นี้ไม่ใช่แล้วไม่ใช่เหรอดูนะเฮ้ยอย่าเมอร้อยดิแม่เห็นยังแม่เห็นแล้วแล้วแม่ว่าไงแม่ก็บอกว่าฟิล์มทำไมทำอย่างนี้รู้สึกเป็นลูกที่ไม่ดีเดี๋ยวก่อนล้อตังที่ไหนจ่ายไม่มีตังไม่มีให้จ่ายไม่ได้สั่งไม่สั่งมาทำไมไม่จับโทรศัพท์เลยไม่ทำอะไรเลยก็เมื่อกี้พี่เขาเดินมาใช่ไหมพ่อก็ไปรับบอกว่าน้องฟิล์มสั่งเซตใหญ่รู้สึกชื่นกันด้วยใช่พ่อก็เลยงงบอกว่าอ้าวทำไมฟิล์มทำอย่างนี้อยากได้คอมทำไมไม่บอกทำไมต้องไปแอบสั่งเองหรือว่าคิดว่าพ่อแบบไม่สามารถจัดชุดอย่างนี้ให้ได้หรอหรือยังไงรู้สึกผิดไม่หนูไม่ได้สั่งไม่ได้สั่งแล้วมาได้ไงเนี่ยฟิล์มแฮปปี้ชาแนลเห็นปะพ่อเซอร์ไพรส์หนูปะไม่เซอร์ไม่เซอร์อะไรใดๆทั้งนั้นอะแสนแปดเนี่ยจริงๆเดี๋ยวต้องถามพี่แอดบิ๊กน้องสั่งใช่ไหมฮะใช่ครับน้องโทรสั่งหรือว่าแชทหรืออะไรยังไงครับเห็นเขาบอกพิมพ์แชทไปที่ดับบล็อกร้านดับบล็อกครับแล้วก็บอกว่าอยากได้คอมแบบเครื่องเล็กๆแล้วเป็นคัสตอมของตัวเองเขียนว่าพิมพ์แฮปปี้ชาแนลนั่นพร้อมจอด้วยบอกอยากได้จอใหญ่ๆครับเอาไว้ตัดต่อเป๊ะไหมเป๊ะนะเนี่ยอินบ็อกไปด้วยโอ้โหอยากเห็นจริงๆยอมรับมาไม่รู้เรื่องมาเดี๋ยวมาดูกันวันหลังจะสั่งอะไรอย่าบอกพ่อดิจะได้รู้ฟิล์มสั่งมาอย่างนี้มันหนูยังไม่รู้เลยที่หนูสั่งมันคืออะไรนี่มันข้ามขั้นตอนรู้เปล่าดูทำหน้าเจนเหมือนคนไม่รู้เรื่องเห็นปะพี่ทีมงานเขาออกไปหมดละอันนี้พี่ๆที่ยกของมาใช่เป็นพี่ๆจากคอแซครับผมนะครับจากโซแทคจากเดลครับมาครบเลยครับผมเดี๋ยวให้พี่บอกเลยแล้วกันว่าคอมตัวนี้มีอะไรบ้างไปฟังที่เราสั่งมานี่ฮะเคสนี่คอแซ 280X ตัวนี้คัสตอมฟิล์มแฮปปี้ชาแนลเหมือนที่แชทมาหาพี่เลยเป๊ะเลยบอกอยากได้ไฟ RGB สวยๆจัดให้ฮะรู้จักตอนไหนเนี่ยแล้วก็ชุดน้ำสีขาวเครื่องขาวๆใสๆน่ารักน่ารักแล้วก็จอใหญ่ๆด้วยจอใหญ่ๆจอใหญ่ๆการ์ดจอแรงๆบอกว่าจะไปตัดต่อเฮ้ยหนูว่าไม่ใช่หนูแล้วอาจจะเป็นพ่อหรือเปล่าเอาเฟซหนูไปเล่นอย่างนี้ตอนพิมพ์มานี่มีนักขะด้วยนะนักพิมพ์ถูกเลยไม่ใช่นักขะนะนักขะเลยไม่ใช่เราหรอไม่ใช่เราต้องใช่ดิพ่อไม่เกี่ยวงั้นพี่เล่นเก็บตังค์กับใครได้บ้างเนี่ยพ่อเอาพ่ออยากรู้พิมพ์เอาสเปคอะไรมาบ้างแต่ให้พี่เขาแนะนำนี่เลยเป็นไลเซน 7300X นะฮะแรงฮะแรมนี่เป็น 16GB ครับแล้วก็จะมีการ์ดจอเป็น 2070 Super ของทาง Zotac Gaming ค่ะเพื่อเอามาตัดต่อนะครับมันมีพวกไดเวอร์กับการตัดต่อสตูดิโอไดเวอร์อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเห็นเราเรียนพวกเกี่ยวกับนิเทศดิจิตอลอะไรพวกนี้ใช่ไหมฮะก็ต้องตัดต่อกับสตรีมมิ่งซึ่งพวกนี้ใช้ได้อยู่แล้วชอบไหมชอบไหมเครื่องสวยไหมสวยเนาะเล็กๆน่ารักเล็กๆน่ารักขาวๆใสๆไม่ชอบแล้วเอ๊แต่ว่าทำไมตัดต่อเป็นพวกเกมมิ่งเกียร์ด้วยหนูฟังเกมมิ่งไม่รู้ค่ะบอกเน้นๆเกมมิ่งหน่อยตัวคีย์บอร์ดนะฟิล์มกันน้ำด้วยนะเนี่ยจริงเหรอพี่ปกติคีย์บอร์ดมันกันน้ำกันน้ำออกเฮ้ยไม่ใช่กันได้กันได้ให้ทดลองดูเลยแล้วกันเฮ้ยฟิล์มเดี๋ยวถามพี่ก่อนกันน้ำเข้าได้ยังไงกันได้จริงๆคุณพ่อกันได้ใช่ไหมครับกันน้ำกันฝุ่นได้ตัวนี้ผมเคยเอาทรายถมมาแล้วครับสรุปว่าเปิดไม่ติดไม่ติดติดอยู่นะมันกันน้ำได้มันกันน้ำได้ใช่อันนี้เป็นคีย์บอร์ด K68 ของคอแซ่นั่นแหละเอาเลยนะลาดได้เลยลาดได้เลยลาดได้กันน้ำกันน้ำแต่ปลาข้างล่างไม่กันนะต้องระวังนิดนึงนี่ฮะนั่นแหละโอ้โหหนูเทเยอะไปได้อยู่นี่ไงลองกดตัวปุ่มดูก็ได้ครับปุ่ม
ม Windows ดูขึ้นอยู่เอาพอน้ำไม่โดนโดได้อยู่ได้อยู่นี่ด้านนี้ก็ได้นี่ดีมากแอบกันน้ำได้นะครับไปแอบสั่งของดีมาไม่บอกกันบ้างเลยนี่ทำบ้านบ้านมาดีมากเลยครับใช่ใช่เฮ้ยหนูแบบกลัวเวลาอะไรนี่มาคุณไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราเซตออกได้เลยใช่ครับก็อันนี้ออกเลยก็ได้เทออกเลยใช่ไหมครับออกเหมือนมีทางน้ำใช่เป็นทางน้ำแล้วก็ข้างในมันจะเป็นเหมือนกำแพงกันน้ำอยู่ข้างในครับแต่ว่าเอาไปจุ่มน้ำไม่ได้นะอ๋อคือแบบกันน้ำหกเลยใช่กันน้ำหกเวลาแบบมากินน้ำบนโต๊ะอะไรแบบนี้ครับได้เลยทำกันบ้านดีมากจอใหญ่คีย์บอร์ดกันน้ำเคสขาว RGB หูฟังเกมมิ่งเมาส์เกมมิ่งสเปคนี่สำหรับคนตัดต่อเลยนะเนี่ยการ์ดจอก็แรงด้วยแรมก็เยอะมี SSD อีกด้วยครบเลยไม่ต้องอะไรเพิ่มแล้วใช่แล้วจะจ่ายตังค์ไหมหนูไม่รู้ได้ไงจอนะครับ 31.5 นิ้วเลยฮะใหญ่มากเต็มตาเลยล่ะเนี่ยอยากได้ใหญ่ๆพี่จัดให้จอบึ้มแล้วอาจจะต้องถอยเอาจอไปนั่งหมู่บ้านนะฮะไม่ชี้หน้าหมู่บ้านกับทางบ้านมองเห็นพ่ออะไรพ่อสั่งว่ามันใหญ่มากเลยนะเออพ่อมีเรื่องมันใหญ่อ่ะเราปรับไฟดูก็ได้นะครับตรงนี้ฮะซอฟต์แวร์ไอคิวของคอร์แซร์ก็มีไฟ RGB ใช่ครับปรับได้เลยครับเผื่อแบบเราอยากจะได้สีเครื่องติดไฟเล่นอะไรนี้สวยงามได้เลยนี่อ๋อปรับตรงนี้ใช่ครับวันนี้นะครับเราก็มาช่วงแกล้งลูกนะครับได้ยินป่ะแกล้งลูกแล้วกินทำไมมันจะยิ่งใหญ่นิดนึงนะเราสั่งชุดคอมเซตใหญ่นะครับมาให้พี่ฟิล์มแล้วเราบอกว่าพี่ฟิล์มยังไม่ได้จ่ายเห็นหน้าไหมตอนที่เหวอเห็นป่ะไม่คือไม่รู้เรื่องเลยโอเคครับผมวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับที่มาในวันนี้นะครับพี่แอดบิ๊กนะครับขอบคุณครับจากช่องแอดบิ๊กครับผมติดตามได้ครับ Facebook YouTube ครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามช่องพี่แอดบิ๊กด้วยนะครับพี่เขาก็จะเป็นทําเกี่ยวกับอะไรนะครับช่องก็เกี่ยวกับสเปคคอมจัดสเปคคอมสตรีมมิ่งเล่นเกมอะไรแบบนี้ครับผมใครที่อยากจะหาความรู้ด้านคอมก็ติดตามได้ได้เดี๋ยวลิงก์ขึ้นด้านล่างใช่ครับใช่แล้วจ่ายตังค์ยังไงครับจ่ายตังค์ก็เดี๋ยวพร้อมเพย์ก็ได้ครับพร้อมเพย์ก็ได้เอ้ยแกล้งลูกแกล้งอยู่หนูไม่รู้เรื่องไม่ใช่แกล้งลูกอ่ะใช่แต่เงินต้องจ่ายจริงไม่รู้ใช่ไม่รู้ได้ยังไงเงินต้องจ่ายจริงก็แกล้งไงก็แกล้งสั่งคอมมาให้ลูกจ่ายแกล้งใช่ครับใช่มาดูคอมต่อโอเคงั้นเดี๋ยวให้พี่ฟิล์มนะครับลองจับคอมของเขาดูแล้วกันนะครับไปพี่ฟิล์มลองดูโอเคเจนดูปากบอกไม่ชอบแต่จับไม่วางเนี่ยกดปึ๊บมาปั๊บอินสแตนต์กดสีแดงพี่ฟิล์มโอ้โหสีเขียวเอาเขียวไหนเฮ้ยโอ้โหหรือว่าจะเลือกปรับในตัวนี้ก็ได้ครับนี่ข้างล่างแล้วก็เลือกสีได้เลยโหมดไหนเลือกเลยต้องอันละอันหลังนี่จะซิงกันหมดทั้งเครื่องเลยครับเมาส์ก็ซิงแต่คีย์บอร์ดจะเป็นสีแดงสีเดียวชอบชอบเล่นไม่หวานเลยแน่ได้ยินป่ะชอบให้ดูสีให้ดูสีโอเคนะครับค่ะชอบไหมชอบโอเคครับผมวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับที่นำคอมพิวเตอร์มาส่งให้กับเรานะครับเดี๋ยวมาตามดูกันนะครับว่าคลิปต่อๆไปนะพี่ฟิล์มจะใช้ PC เซตนี้ทำอะไรบ้างนะครับเล่นเกมตัดต่อหรือสตรีมเดี๋ยวมาตามดูกันนะครับโอเคน้องฟิล์มน่าจะชอบเนาะเครื่องนี้คุณพ่อจ่ายใช่ไหมใช่โอเคหนูชอบหมดแล้วจ้ะพ่อจ่ายก็เนี่ยครับเครื่องตัวนี้ก็ทั้งหมดเนี่ยประกอบที่ร้าน The Box นะครับอยู่ที่ Fortune เนาะแล้วก็ตัวฮาร์ดแวร์ต่างๆนะครับก็จะมีของทางCorsair นะครับซึ่งเป็นคีย์บอร์ดเมาส์เคสแรมต่างๆกราฟจอของทาง Soltech Gamingนะครับตัว CPU ของทาง AMD นะฮะแล้วก็ตัวเมนบอร์ด ASRock หน้าจอของทาง Dell นะครับก็ถ้าสนใจก็ไปสั่งซื้อกันได้นะครับรวมถึงถ้าใครมีคำถามเพิ่มเติมก็มาติดต่อทางแอดมินได้โอเคขอบคุณครับขอบคุณคุณพ่อด้วยครับครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับอยากได้แบบนี้จัดได้เลยครับที่ The Box ครับผมใช่แล้วสวยมาก